็เพราะเธอเป็นสาวบ้านนอกไม่คู่ควรกับคนอย่างฉันหรอกหน้าอย่างเธอก็สวยหวั่นหวยออกก็เท่านั้นกลับมาฉันตระกูลไฮโซไม่ลดตัวลงมาดอกปาดเพื่อบอกตรงตรงไม่ชอบพวกโลโซไม่เข้ากันเธอขอเบอร์กินตอนชวนกินแฮมเบอร์เกอร์เธอจะเอาแอปเปิลตอนจะให้คอมพิวเตอร์ชวนไฮไฟแต่เธอทวิตเตอร์พวกบ้านนอกฉันที่เดียดลายเด้อที่จะซื้อบีเบอร์ไม่รู้จักต่อยฝ้ายไม่ไปโรงแรมยโสอันนี้รับไม่ได้บอกคุณต้นต่ออ้ายควงไปก็อายเขาอย่าได้คิดหมายเฝ้ามาไปสะพายวงคำลาวเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ฟันเพ้อเจ้อบอกเธอไว้ก่อนไม่ได้เห็นขาอ่อนของฉันหรอกอย่าได้หวังชาตินี้จะมีเป็นแฟนฉันก็อยากให้เธอเตรียมตัวสักนิดได้ไหมแล้วก็ควรทำใจหน่อยแล้วกันหน้าอย่างเธอผู้ทอนอย่างนั้นไม่ได้แอมฉันหรอกหน้าอย่างเธอผู้ทอนอย่างนั้นไม่ได้แอมฉันหรอกไปแบบนี้แม่เจนไปโอ้โหจูบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยก็นั่งกันแบบนี้ทุกวันไม่เห็นมีอะไรแปลกหรือน่าตื่นเต้นนี่นันคะผมมีอะไรมาให้ดูแล้วอยากดูว่ะอะไรอะคะอยากดูป่ะตัวของสัตว์สุภาพเนี่ยแม่เผลอไม่ได้เผลอปั๊บกักตลอดคนผู้ดูคอนเสิร์ตแม่แทงข้างหลังตลอดเลยไม่ค่อยเหมือนพี่คือผมเห็นว่าคนอันเขาชอบศิลปินดารานักร้องเกาหลีชวนพี่บ้างดิชวนพี่บ้างพี่จะไปดูอะไรมันวงเขามีแต่ผู้ชาย12คนพี่จะไปกิฟต์ซิกแพคเขาเหรอเดี๋ยวนะคะผู้ชายเล็กอันไปไม่ได้แล้วค่ะคือวันที่มาแสดงมันตรงกับวันที่ร้านจัดงานเลี้ยงพอดีเลยอะค่ะโอ้ยหมดกันเราผมอุตส่าห์ซื้อมาแล้วด้วยโอ้ยขอโทษนะคะอ้าวตายละงั้นชายใหญ่ก็ดูเป็นเพื่อนน้องสิน้องอุตส่าห์ซื้อมาแล้วไม่ไหวนะครับหญิงแม่ไม่เหมาะมันไม่เข้ากับวัยดาวันดอนดีกว่าเป็นใจจริงจริงรักยิ่งยิ่งก็ไม่สนนึกพอทนหน่อยอ้าวแล้วมีตัวอย่างนี้ไม่มีคนไปดูแล้วยังไงล่ะทำไงดีเนี่ยได้ยินข่าวว่าพี่ชายเล็กต้องการมีเพื่อนไปดูคอนเสิร์ตนะคะทำไมไม่เห็นชวนหญิงนุ้นเลยคะจะบอกว่าหญิงนุ้นเนี่ยขาแดนเลยนะหรอขามีอยู่แค่นี้เองจะไปแดนเล่นกับเขายังไงถ้าจะหญิงนุ้นผมไปงานล้างป่าช้าวัดบ้านดอนดีกว่าไม่ไหวแล้วครับดูสิเนี่ยพอพี่ชายเล็กพูดประโยคนี้จบอ่ะหญิงนุ้นยังงงว่าหญิงนุ้นเป็นคนหรือผีอ่ะของคุณหญิงน้อยส่งมาค่ะอุ๊ยโหเยอะเลยของใครมั่งอ่ะน่ะนี่ของท่านปู่ค่ะขอใจลูกตอนนี้น้อยมาเที่ยวแถวจาเมกาคิวบาเฮติสนุกมากคิดถึงทุกๆคนก็เลยซื้อของมาฝากหวังว่าถูกใจนะคะจากหญิงน้อยอุ๊ยท่านพ่อได้อะไรคะของพ่อได้เสื้อบ๊อบมาเล่จากจาเมกาลูกนี่ดูกับท่านปู่มากเลยนะคะโอ้โหสวยๆๆๆค่ะอุ๊ยของหญิงได้ลูกเชกูวาราจากคิวบาด้วยค่ะดูสิคะเนี่ยดูจริงเลยค่ะชายใหญ่อ่ะลูกหนักหนักอยู่เอาเรื่องอยู่นะถ้าทางจะเป็นของมีค่าอะไรอ่ะคะวิ่งอะไรเป็นแท่งๆอ่ะคะตายแล้วเพื่ออะไรอ้อยโอ้ยก็อ้อยเขาเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของคิวบาไงล่ะเหรอใช่จริงๆเราก็เหมาะกับพี่ชายใหญ่นะคะลองถือใกล้ๆหน้าสิคะเนี่ยเหมือนคนตัดอ้อยเลยค่ะแบบตุ๊กตาปีเยอะมากเลยค่ะอ้าวกล่องนี้ของใครลูกพี่ชายเล็กค่ะอ้าวของชายเล็กแล้วอ้าวชายเล็กไปหลายไหนแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาน้ำไปให้เองค่ะขอบคุณ
ใครอยู่หรอคะเปล่าผมจะไปงอนอะไรใครเขาได้หรอครับโอ้ยอย่าก่อสิคะมันเป็นวันสำคัญของร้านอันทิ้งไว้ไม่ได้จริงๆอะค่ะอืมเข้าใจคุณชายเล็กเนี่ยชักจากหัวล้านแล้วนะคะอุ๊ยจริงเหรอครับจริงค่ะเพราะคนหัวล้านขี้น้อยใจไงคะไม่ตลกเลยไม่ตลกถ้างั้นอันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอืมกันนะโอเคงั้นอันไปก่อนก็ได้ค่ะอ๋อเกือบลืมนี่เป็นของขวัญจากคุณหญิงน้อยให้คุณชายเลยค่ะขอบคุณครับวางไว้ตรงนี้นะเบื่อจริงๆลูกหลานพวกนี้นะเปิดร้านแล้วก็ต้องให้ปู่มาดูแลแทนไม่มีวันพักผ่อนกันเลยเว้ยท่านปู่ครับไม่เห็นจะยากอะไรเลยครับท่านปู่ก็โอนชื่อร้านนี้ให้เป็นชื่อผมแล้วผมจะดูแลเองครับท่านปู่ไอ้บ้าฉันโอนร้านให้แกให้ปิดร้านเลยดีกว่าวะท่านปู่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับจริงๆแล้วท่านปู่ก็ชอบมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เหรอครับก็ถือว่ามาดูเล่นๆก็ดีนะครับชอบมันชอบอยู่หรอเว้ยแต่ตอนนี้มันขี่ไม่ไหวแล้วอะขี่ไม่ไหวแล้วครับเออไม่ไหวจริงจริงพี่คะมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่คะไอ้หนูไม่ต้องเดี๋ยวต้าทำเองท่านปู่บอกว่าอย่าพักผ่อนไงต้องพักผ่อนสิข้าจะไปสอนน้องเขาก็รู้ดีไหนท่านปู่บอกว่าขับไม่ไหวแล้วขี่ไม่ไหวแล้วแหมรุ่นนี้ขับไม่ไหวข้าก็ยอมเว้ยเป็นลมท่านปู่ขอโทษนะคะวันนี้หนูจะขี่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านค่ะเนี่ยได้จิ๊กจ้าบึ้งเลยขาวเนาะน้องเขาเลยเอ้เฮ้ยมอเตอร์ไซค์น่ารักจังเลยค่ะนี่พี่ชายใหญ่ฝากขอบคุณพี่หญิงน้อยด้วยนะคะนี่ขนาดไม่ได้เจอกันน่ะยังมีของมาฝากด้วยพี่เป็นคนบอกหญิงน้อยเองแหละว่าหญิงพลอยกลับมาแล้วหญิงน้อยดีใจใหญ่เลยฝากขอบคุณด้วยนะคะจ้าจ้าเชื่อแค่นี้เองทำเป็นดีใจอ้าวก็มีคนนึกถึงเราเราก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาสิคะโอ้พี่บอกนะคะว่าหญิงนุชไม่ได้รับของฝากอะไรจากพี่หญิงน้อยเลยน่าเวทนาจังเลยเอ้านี่น่าเวทนาเลยเหรอนางอันก็ไม่ได้เหมือนกันนะอ๋อพอดีคุณหญิงน้อยไม่ค่อยชอบอันนะคะแต่อันไม่ถือหรอกค่ะอ๋อค่ะหญิงน้อยกับหญิงนุ่นเขาสนิทกันเขาเรียกว่าปวกหัวเน่าไม่มีใครสนใจปวกหัวเน่าปวกหัวเน่าไม่แล้วหญิงนุ่นหญิงนุ่นจะทำอะไรให้โกรธอีกอ่ะเปล่านะคะหนูไม่ทำอะไรเลยกับพี่ชะเล็กขอโทษด้วยนะโอ้โหจะอ้วกแล้วเนี่ยโอ้โหคุณพี่หายไปไหนมาครับโอ้โหนี่ชาเล็กไปไหนมาครับพี่ยุ้ยจะให้ผมต้องคิดถึงยุ้ยนานอีกนะครับเข้าใจไหมครับค่ะคุณนันครับคุณนันช่วยหลบนิดนึงครับเดี๋ยวผมขอคุยกับยุ้ยนิดนึงครับหลบนานเร็วๆครับยุ้ยครับคิดถึงยุ้ยมากยุ้ยจะหายไปนานนี่ผมต้องตามหายนะครับยุ้ยโทษนะคะพี่ชาเล็กเมื่อเช้าทานยาขยับขวดไหมอ่ะขยับแรงเลยนะครับคิดว่าไม่ใช่เรื่องยาคงไปกินเห็ดโคนภูเขาเมาเลยพิศวาสคางคกอ่ะพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่อย่าพูดจาดูถูกอะไรหญิงนุชอย่างนี้ให้ผมและหญิงนะครับหญิงนุชครับไม่ต้องน้อยใจนะครับถึงหญิงนุชจะเป็นคางคกหญิงนุชก็เป็นราชินีคางคกครับเป็นสุดที่รักในดวงใจผมตลอดเวลาครับผมหญิงนุชฟังตอนแรกมันดีมากเลยค่ะแต่หลังๆนี่แห้งทะแม่งไงไม่รู้อ่ะคุณชายเล็กคะคุณอย่าโดนตัวผมครับอย่าโดนตัวผมครับคุณอันครับโอ้โหอย่าเป็นแบบนี้ตลอดไปคุณครับผมได้จองตัวหนังรอบพิเศษไว้ให้หญิงสำหรับเราสองคนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปดูหนังกันนะครับหญิงยศไป
ไปก็ได้ค่ะไปสิครับแต่ตอนแรกว่าหญิงนุชขอถามพี่ชายเล็กหน่อยนะคะว่าที่ทำดีตอนนี้ไม่ใช่หลอกหญิงนุชไปฆ่าหมกป่านะคะพี่ล่ำดังฟันเยอะขนาดนี้ใครเป็นข้าได้ลงคอข้าหญิงนุชไปค่ะไปค่ะดีเลยค่ะครับมีต้องมองเลยนะขอพูดเป็นภาษาใต้หน่อยนะฮงฮงไปเลยนี่คุณตายรอดมาล้อเลยอ่ะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมพี่ชายเล็กทำท่ารักหญิงนุชขนาดนั้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหรือว่าเขาทำประชดอันค่ะที่อันไม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยอ่ะหรือว่าสมองกระทบกระเทือนไม่ต้องเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องเดาเลยดูง่ายเนี่ยสันดานดิบพวกไฮยีน่าไฮยีน่ามันกินไม่เลือกเพราะเธอเนี่ยมันจะพาหญิงนุชเอาไปขายที่ร้านจ่าเริงลอกหนังแล้วก็ผัดเผ็ดด้วยซ้ำนี่ใจเราเป็นยังไงเป็นยังไงหรอคะใช่แหมมีการพูดภาษาใต้ด้วยฮ่องฮ่องไปเลยนี่แม่อยากจะถามว่าชายเล็กเหลือเกินว่ามึงพลาดตัวอะไรไปการขับขี่จักรยานยนต์นะลูกนะมันต้องจับแฮนด์ตรงนี้ให้แน่นนะกำให้แน่นนะกำไว้เลยไม่ต้องไปเกรงใจกำให้แน่นแล้วก็ท่านี้แกกำไว้แล้วก็บิดมือค่ะมือปล่อยได้ไหมคะไม่ได้ลูกปล่อยไม่ได้ต้องจับไว้แน่นๆมันอันตรายไม่งั้นตำรวจจับนะลูกไม่ใช่ค่ะหนูหมายถึงตบมือปู่นะคะปล่อยได้ไหมคะหัวงูนะเนี่ยหมูครับหมูเข้างูแบบนี้ก็โดนด่าเลยสิครับมีฟองหมูนี่ดูสิพี่จริงๆแล้วเขามีใจคงจะอายเว้ยครับหนูลงนี่ชุบจะบอกอะไรให้ไหมมานั่งนี่มาเฮ้ยนี่ถอยไปครับผมคืออย่างนี้นะหนูนะการจะซื้อรถซื้อราเนี่ยมันจะต้องดูเลิกดูยามนะลูกอ้อเหรอคะอืมก็บังเอิญปู่เนี่ยนะก็เป็นคนที่ดูเลิกดูยามแม่นแล้วก็ดูหมอได้ด้วยนะจริงเหรอคะจ้าช่วยดูให้หนูได้ไหมคะอ๋อได้ทิจ้าเอาไว้ไม่ละกันค่ะเป็นไงบ้างคะอุ้ยสุดขั้วปู่ดวงหนูเป็นไงบ้างคะอ๋อดวงเหรอจ๊ะใช่ค่ะโอ้ยดวงความรักของหนูกำลังพุ่งปรี๊ดเลยนะจ๊ะจริงเหรออนาคตจะต้องมีสามีอายุมากกว่านิดหน่อยแต่มีเงินมีทองมากมายหนูจะสบายไปทั้งชาติเลยนะจ๊ะจริงเหรอปู่จ้านี่เนี่ยแล้วไงต่อคะอนาคตนะมันจะพุ่งมาทางนี้นะเลื่อนมาจากซ้ายแล้วไปขวาด้วยเลื่อนไปถึงถึงนั่นเลยนะเนี่ยหลอกแต่อ่ำกันเนี่ยตบเลยบ้าปะเนี่ยเฮ้ยลงเสียคุณซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรนี่ปู่นายบอกว่าเขามีใจมีใจคือว่าเหรอเขาแหมผู้หญิงเขาเขินนะครับไม่รู้อะไรโอ้ยนี่จะคนเยอะๆนะถ้าคนไม่เยอะไม่ทำอย่างนี้นะครับให้โอกาสเขาหน่อยน้องเขาไปแล้วเหรอครับน้องเขาเอาเอกสารมาไม่ครบนะครับเหรอไม่เป็นไรนี่ครับใบจองรถครับท่านปู่ช่วยดูหน่อยครับเฮ้ยวันดีชื่อวันดีแล้วครับชื่อน่ารักเลยน่ารักเลยชื่อเหมาะสมกับท่านปู่เลยนะครับอันนี้วันดีอันนี้วันตายอุ้ยทะลึ่งเออวันเผาก็ได้ไม่ถึงกับตายเผาญาติเลยก็ทำแม่นจะแม่นนะโดนของเขมรเศษหนังควายเขาไม่รู้เลยนะนี่ก็เหมือนกันกลับมาแล้วเหรอคะท่านพ่อที่ร้านเป็นไงบ้างคะอ๋อก็งั้นๆแหละไม่มีอะไรหรอกก็งั้นงั้นบอกว่าท่านผู้มีอะไรปกปิดก็ได้เนี่ยไม่มีแล้วพวกแกเป็นอะไรไปมานั่งทำหน้าเป็นปลาบู่อยู่ได้เป็นปลาบู่ที่ไหนล่ะไม่ได้ทำซะหน่อยคือพี่ชายใหญ่เนี่ยเขาหน้าเฉยๆเขาก็เหมือนปลาบู่แล้วค่ะท่านผู้ลอยขนาดไอ้กั๊กมาอยู่ยังโดนนะเนี่ยคอยรอเล่นนะทีหลังรอดีๆก็ได้รอให้หล่อๆสักวันนึงเถอะเขาเลือกเรารอ2คนนั่นแต่ว่าตอนนี้ที่เรากำลังเครียดกันอยู่คือเรากำลังรู้สึกความเปลี่ยนแปลงของชายเล็กนะคะเปลี่ยนไปมากชายใหญ่เขาบอกค่ะเปลี่ยนไปยังไงลูกจะบอกยังไงดีนะท่านปู่
หมือนมีมนมีโอ้ยพี่นั่งเต็มหมดแล้วค่ะอยู่นู้นอยากนั่งข้างพี่ชายเล็กอะค่ะทำไงดีอ่ะคุณนันย้ายไปนั่งนู่นเลยครับรบกวนพี่ชายนะครับนะครับย้ายไปนั่งนู่นก่อนเชิญค่ะอ่ะเขาไล่แล้วก็ไปสิครับคุณนันนั่งไปแล้วครับเชิญนะครับคุณนุชครับมามานั่งปากเจอตรงนี้นะเป็นขนาดนี้เลยอยู่แม่แม่ก็แม่ไม่เห็นด้วยตาตัวเองนะแม่มีทางเชื่อเป็นอันขาดในภาพที่ชอบใช้สมองแม่ความรักนี้เนี่ยใช่ไหมคุณตาบอกใช่ไหมใช่ครับพี่นั่นไงตั้งแต่ผมมีหญิงรู้อยู่ข้างเนี่ยมันทำให้ชีวิตผมเนี่ยลงไปได้หลายๆอย่างเลยครับพี่แต่ถ้าหนูรู้ว่าคนเราหนูมีแค่เกิดแก่เจ็บตายพอตายไปก็มีสภาพศพเป็นผีเน่าเหมือนหญิงนุชเนี่ยครับหยอกแรงอย่างนี้นะคะถึงหญิงนุชจะเป็นผีเน่าผมก็พร้อมที่จะเป็นตัวไม้สัตว์ที่มีผีแค่เชื่อน่ารักที่สุดเลยค่ะโอ้เราเสือจะผืนไม่ปูใต้โต๊ะไหมเดี๋ยวไปก็ได้พี่เออรักกันก็ดีแล้วกินข้าวกันเถอะหญิงนุชหญิงนุชจะหันไปทางนั้นนานสิครับทำไมล่ะคะเพราะผมคิดถึงครับพูดอะไรผิดเหรอครับคนมันรักอะไม่ผิดหรอกชายเล็กทำต่อไปเถอะพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับพี่อ่ะไปกินข้าวท่านปู่ครับมีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านปู่หน่อยไม่ได้คิดนะมีเรื่องอะไรว่ามาเลยลูกคือผมอยากจะแต่งงานกับหญิงรุ่นให้เร็วที่สุดนะครับหญิงรุ่นฝันไปหรือเปล่าคะเนี่ยมันเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาแม่หูฝาดไปหรือเปล่าผิดแม่ครับผมคงทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วนะครับถ้าหากว่าชายเล็กอยากจะแต่งงานก่อนเวลาปู่ก็ตามใจแต่จะไม่ได้สมบัติแต่พินัยกรรมนะสมบัติพินัยกรรมอะไรนี้ไม่ต้องสนใจแล้วครับปู่ขอให้ผมได้อยู่กับหญิงนุชเท่านั้นผมพอใจแล้วครับไม่ได้เลยค่ะพี่ชายเล็กคะโอ้ยเงินร้อยล้านพันล้านไม่ได้หากันง่ายๆนะคะพี่ชายเล็กไม่เป็นไรเราจะไปกัดก้อนเกลือกินกันนะครับพูดสักขนาดนี้แล้วชาเล็กว่าถ้ามันทนไม่ไหวจริงก็ขึ้นห้องก่อนได้นะก็ได้ครับพี่ป่ะหยุดแต่ว่าเขาประชดนะเนี่ยพี่ชายเล็กมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทานข้าวเลยนะเดี๋ยวไปกินตับกันเห็นไหมว่าพี่ละทองเห็นไหมคะท่านพ่อคือความเปลี่ยนแปลงน่ะมีอะไรสองสาวพี่ชายใหญ่คะพลอยว่าพี่ชายเล็กอะต้องโดนคุณใส่จากหญิงนุชแน่เลยพี่ชายใหญ่ช่วยด้วยนะคะโอ้ไปชงไปช่วยอะไรคนเขารักกันไปขวางตรงขวางทางเขามันบาปนี่แต่ว่าคือชายเล็กอยากรักกับหญิงนุชนะดีแล้วไม่ต้องมานั่งกักพี่แต่ทำแบบนี้มันไม่ถูกนะคะพี่ชายใหญ่คือเข้าใจไหมว่าความรักเนี่ยมันต้องเกิดจากความรู้สึกไม่ใช่มาเล่นของใส่กันแบบนี้เข้าใจไหมขอโทษนะคะใช่ค่ะอันเห็นด้วยค่ะแต่ว่าเขาว่ากันว่าคนที่โดนทำของใส่เนี่ยจะอายุสั้นนะคะคุณชายใหญ่ไม่สงสารคุณชายเล็กหรอคะเมื่อกี้พี่ก็คงจะโดนของเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นยวงเลยอ่ะพี่ชายใหญ่ช่วยแบบไปบอกหญิงนุชทีสิไปบอกหญิงนุชทีสิค่ะว่าห้ามเล่นของใส่พี่ชายเล็กอ่ะนะเรื่องของเขานะเธอว่าใครทำของใส่พี่ชายเล็กหญิงลอยรูปร่างหน้าตาของฉันเนี่ยถึงขั้นต้องสิ้นคิดเล่นคุณใส่เลยเหรอพลอยว่าคุณใส่ยังเยอะอาจจะไม่พอนะคะหญิงนุชจะบอกไว้ให้เลยนะว่าคนอย่างหญิงนุชไม่เคยเล่นมนต์ดำใส่ใครสาบานสองครั้งไหนไม่เคยก็คือไม่เคยครั้งก่อนไม่รู้ครั้งนี้ไม่ได้ทำพี่ชายเล็กอ่ะเข้ามารักหญิงนุชเองอุ๊ยเงียบค่ะเงียบกงแกงกงแกงกงโอ๊ยเธอนี่เองฉันว่าเสียงอะไรอ่ะที่ไหนได้ก็เสียงคนตกกระป๋องน้ำกงแกงขำมากอ๋อพี่ชายใหญ่คะเสาร์ที่นี้หญิงนุชไม่ว่านะคะไม่อยู่ไปไหนฮะไปเสม็ดกับพี่ชายเลยค่ะเสม็ดเสร็จแน่โอ้โหมันทันสมัยมาร้องเพลงด้วยอ่ะเห็นไหมคะพี่ชายใหญ่ดูหญิงนุชสิเออ
่เขาคงชอบกันจริงกับพี่บอกไปแล้วไงเจอบอกแสอะไรบ้างไหมคะไม่เจอเลยค่ะเมื่อกี้อันไปดูในห้องคุณชายเล็กมาไม่เห็นเจออะไรที่เกี่ยวกับคุณสายเลยอะค่ะอยากรู้จริงๆเลยว่าหญิงนุชใช้วิธีอะไรเล่นของใส่พี่ชายเล็กแล้วหญิงพลอยดูห้องนี้หรือยังคะยังหาไม่ทั่วเลยค่ะเพิ่งเริ่มเองอะงั้นเดี๋ยวเราแยกกันหาเนาะโอเคค่ะเจอแล้วค่ะหญิงพลอยอะไรคะนี่เป็นกล่องขวัญที่คุณหญิงน้อยให้คุณชายเล็กค่ะเปิดดูดีกว่าค่ะหุ้ยมีการ์ดชายเล็กคงจะชอบตุ๊กตาของพี่นะและหวังว่าความรักของชายเล็กคงจะสมหวังสักทีมีหลานให้พี่อุ้มไว้ไวหลานจากพี่หญิงน้อยอยากรู้จังพี่หญิงน้อยส่งตุ๊กตาอะไรให้พี่ชายเล็กอ่ะนั่นสิค่ะอุ้ยอุ้ยมีปอลอด้วยค่ะปอลออะไรคะปอนเล่นมุกเลยตอนนี้เนี่ยถามว่าปอลอเขียนว่าปอลออะไรมาปอลอชายเล็กอย่าลืมเอาตุ๊กตาไว้ใกล้ๆตัวด้วยแล้วอย่าให้ใครเห็นนะให้ใครเห็นอันว่ามันต้องเกี่ยวกับที่ชายเล็กเป็นแบบนี้แน่เลยค่ะหนูว่าพี่หญิงน้อยร่วมมือกับหญิงนุชค่ะอุ้ยทำยังไงดีคะต้องมีวิธีสิคะคุณชายเล็กรอใครอยู่หรอคะก็รอหญิงนุชนะครับไม่มาสักทีนี่เลยไป2นาทีแล้วนะครับเนี่ยโอ้แม่จ้า2นาทีเองคงไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ชายเล็กแค่2นาทีเองหญิงพลอยไม่เข้าใจหรอกครับคนเรารอคนที่เรารักมากๆเนี่ย2นาทีมันก็เหมือนกับ2ปีครับโอ้ยโอเคค่ะ2ปีก็2ปีโอ้เดี๋ยวคุณนายจะเข้ามาใกล้ผมครับทำไมล่ะคะคือหญิงรุ่นไม่ชอบให้ผู้หญิงคนอื่นเข้ามาใกล้ผมครับนี่ให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมคะพี่ชายเล็กฮะคือเราควรจะต้องซื่อสัตย์กับคนที่เรารักนะครับหญิงพลอยอ้าวเราอันจะเสิร์ฟน้ำคุณชายเล็กยังไงล่ะคะก็คุณอันยืดมาให้สุดแขนแล้วกันเดี๋ยวผมยืดแขนของเอาไปให้สุดจะได้ถึงตัวเราจะได้ห่างกันได้ประมาณ2เมตรยืดมาครับยืดอย่าเข้ามาใกล้นะครับดีมากครับเฮ้ยเฮ้ยคุณนันโอ้โหขอโทษค่ะจิ๊บคุณนันนี่ทุ่มท่ามากเลยครับทุ่มท่าที่ถูกชายเล็กเลิกหมดเลยเนี่ยถอดเสื้อมาดีกว่าค่ะเดี๋ยวพลอยเอาไปเช็ดให้นะเร็วๆเดี๋ยวยิงนุ๊กมาเดี๋ยวไม่รอแล้วค่ะตายแล้วขอโทษค่ะเดี๋ยวเช็ดให้ไปขอโทษจริงๆนะคะพี่ชายเล็กตายแล้วโอ้ยทำไมทุ่มท่าอย่างนี้ล่ะครับเนี่ยโอ้งั้นเดี๋ยวคุณชายเล็กดูเมนูก่อนไหมคะเอาก็ได้ครับเอาอะไรดีคะโอ้ยดูลำบากมากเลยครับโอ้โหเอาอะไรดีคะเอาตับหวานแล้วก็น้ำตกไก่นะครับคุณอันเฉยๆครับผมมองไม่ดูเรื่องเลยฮะไม่มีอะไรเลยอะค่ะคุณอันทำอะไรดีคะหนูว่าเฮ้ยดูสิคะเอาอะไรนะคะตับหวานแล้วก็น้ำตกไก่แล้วก็นี่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวอันไปซื้อหน้าปากซอยให้เลยกันนะคะได้ครับอุ้ยตาล็อกยิงนุชมาแล้วดูมากับผู้ชายที่ไหนด้วยก็ไม่รู้ว่าดูสนิทกันมากเลยนะคะตาล็อกผู้ชายที่ไหนอ่ะสนิทสนมกันเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยมาตีแฟนอ้วกโหนี่ต้องโดนพี่ชายเล็กทำอะไรคะเนี่ยนี่แกไม่รู้ว่าหญิงนุ้นเป็นแฟนฉันจะมากิ๊กกับเขาเหรอโอ้ยกิ๊กบ้ากิ๊กบออะไรใครไปกิ๊กลองวะหน้าอย่างกับปัวอย่างงี้ไอ้ตั้มเอ้ยนี่ผมไม่ยอมนะผมจะแจ้งความฐานทำร้ายร่างกายอ้าวงั้นเดี๋ยวไปเคลียร์ที่โรงพักไปผมก็จะแจ้งความเหมือนกันว่าคุณเนี่ยขโมยของรักของผมไปเจอกันโรงพักเลยไปโรงพักเลยไปงงงงงง
โหพี่ชาเล็กคะนี่ยังไม่หายโกรธยิงนุชอีกเหรอคะนุชบอกแล้วไงคะเป็นเพื่อนจริงๆต้องเป็นเพื่อนต้องไม่ใช่กิ๊กค่ะก็ไม่ต้องคือใกล้ๆกันด้วยคนไม่เคยเจอกันน่ะนานๆเจอทีนุชก็ดีใจก็เลยคุยกันกระหนุ่มกระหนิงไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะไม่ได้หรอกที่ยิงนุชยังไม่ให้ผมคุยกับผู้หญิงใกล้ๆเลยยิงนุชก็ห้ามคุยกับผู้ชายแบบใกล้ๆเหมือนกันโอเคเอางี้แล้วกันหญิงนุชจะไม่ใกล้ผู้ชายคนอื่นเลยหญิงนุชจะมีแต่พี่ชายเล็กคนเดียวโอเคปะตกลงนั้นเดี๋ยวยกโทษให้นะจะทำอย่างนี้ได้เลยนะเข้าใจปะเข้าใจหอมจริงสิน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักที่สุดเลยอ่ะไปเราไปเล่นกันในบ้านดีกว่านะกันนุ่งกันนี่ออกมาแล้วยังใครอีกพลอยไปแล้วค่ะแล้วเข้าไปดูในรถกันหน่อยค่ะใช่ค่ะมันเป็นที่เดียวที่เรายังไม่ได้หาไม่เราไม่รู้ปะคอยพิสูจน์ให้เห็นกับตาก่อนนะคะนุชค่ะเดี๋ยวเราแต่งงานกันเสร็จนะผมอยากจะมีลูกกับหญิงนุชสักโหลนึงอยากตั้งทีมฟุตบอลน่ะพี่ชายพูดยังไงคะหญิงนุชเขินนะคะเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเขินหรอกปลวกเอ้ยทำตัวเป็นราชินีปลวกแล้วมีหน้าที่วางไข่อย่าพูดมากพี่เพียร์เมสันครับพี่กรุณาอย่าพูดจาถักถังคู่มั่นสุดเชื่อของผมได้ไหมครับถึงเขาจะเป็นปลวกก็เป็นปลวกที่น่ารักและไฮโซที่สุดครับครับอุ้ยจะอ้วกแก่อ่ะต่อไปจะไม่พูดแล้วครับคุณชายเล็กครับอืมคุณนางงามจักรวาลแม่ยูนิสยูนิเวิร์สหญิงพลอยจะทำอะไรคะก็จะพิสูจน์ไงล่ะคะว่าที่พี่ชายเล็กเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะไอ้ตุ๊กตานี้หรือเปล่านี่แน่ยิงนุชมั่งนี่ทำไมเนี่ยคนรักกันก็ต้องนั่งห้างกันสิคะพี่ชายเล็กเออเอาไปเอาไปพี่ชายเล็กพี่ชายเล็กยิงนุชครับทำไมตุ๊กตายังใกล้ๆกันอยู่เลยอะทำไมออกมาผมยังคิดถึงยิงนุชเดี๋ยวค่ะเมื่อกี้พี่เชล็กยังไล่หญิงนุชเองนะคะผมจะไล่ได้ไงผมคิดถึงหญิงนุชขนาดนี้นะผมนี่ขนาดนี้นี่นะอะไรเนี่ยมันต้องยิงแล้วโอ้โหบอกกันไม่ได้ห่างห่างพี่มีต้องเยอะต้องเยอะอะไรโอ้นี่แหละหญิงนุชครับเคยนั่งห่างผมจังเลยอะนี่เนี่ยผมเหม็นมากเลยหญิงนุชสระผมบ้างป่ะเนี่ยคือผมมีนุ้มเป็นเซ็ตยาวเลยค่ะเดือนหนึ่งนุ้งสระทีอะค่ะเดือนละครั้งค่ะโหโคกมากเลยอะนี่ไงน่ารักนี่ไงเหมือนเหล่งมากเลยอะนี่ไงน่ารักจังเลยนี่ไงโอ๊ยพี่ชายคะจะเหม็นไม่เหม็นจะรักไม่รักก็พูดออกมาเลยค่ะอย่างนู้นมึนหัวนะคะเนี่ยผมก็มึนกันเลยผมว่าชายเล็กนี่ถ้าจะอาการไม่ดีไปส่งโรงพยาบาลหนึ่งไปหญิงแม่นั่นสิคนบ้าเออบ้าไปแล้วทุกคนคะที่พี่ชายเล็กเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะบ้าอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะนี่ค่ะตุ๊กตาสองตัวนี้ต่างหากที่หญิงนุชเล่นคุณใส่ใส่พี่ชายเล็กอะค่ะโอ้นี่ไงนี่หญิงนุชไม่รู้เรื่องนะคะหญิงนุชไม่ได้ทำนะคะนี่ไงหญิงนุชจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงคะก็ตุ๊กตาเนี่ยมีชื่อหญิงนุชติดอยู่อะเนี่ยพี่ชายเล็กหญิงนุชเนี่ยโสโครกสิ้นดีทำงั้นได้ไงไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้โทนโทษยังไงฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างเธอน่ะหรือไม่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่หญิงนุ๊กก็ได้นะครับพี่เพราะว่าไอ้ตุ๊กตาเนี่ยเป็นกล่องที่พี่หญิงน้อยส่งมาให้ผมนะครับนี่เป็นของขวัญจากคุณหญิงน้อยให้คุณชายเลยค่ะขอบคุณครับวางไว้ตรงนี้นะ
ชายเล็กคงจะชอบตุ๊กตาของพี่นะแล้วหวังว่าความรักของชายเล็กคงจะสมหวังสักทีมีหลานให้อุ้มไวๆล่ะจากพี่หญิงน้อยตุ๊กตาแล้วเนี่ยแต่แม่ก็ไม่เชื่อนะว่าหญิงนุ้ยจะไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องเร็วๆแบบนี้แม่จะทำถามหญิงน้อยโทรเช็คของฉันมันทนโทษอยู่แล้วหญิงแม่เต็มคางเลยไหมครับฮัลโหลแบบนี้หญิงน้อยเหรอลูกแม่เองเคลียร์ให้รู้เรื่องเลยแม่อยากจะถามว่าไอ้ตุ๊กตาจากบูดูตุ๊กตาบูดูอะไรนั่นน่ะมันอะไรกันนักหนาเรื่องวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยแล้วหญิงนุ้ยรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าฮะนั่นไงชัดเลยชัดชัดเหรอหญิงนุ้ยไม่รู้เรื่องเลยเหรอค่ะงั้นแค่นี้แหละลูกขอบใจมากนะที่อย่าเล่นอะไรที่แบบนี้นะเอ็มแม่หญิงนุ้ยไม่รู้เรื่องจริงด้วยแล้วที่พี่ชายใหญ่เตะสวยคอแล้วทำไงต่อกันเนี่ยอารมณ์มันพาไปพี่ชายใหญ่ขอโทษนะขาดตกใช่ไหมคะผมไม่เป็นคนแบบนี้เอาไว้ที่บ้านไม่ได้ออกไปทิ้งไปซะได้ๆๆท่านปู่เสียมเอาตุ๊กตาไปไม่ได้ไม่ได้โถไปใช้สินเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเออนี่มานี่เดี๋ยวปู่จัดการเองหุ้ยเด็กพวกนี้มันทำอะไรกันทำให้คนแก่ซีเรียสเอาชิออกเลยเออมาเดี๋ยวปู่จัดการเองโอ้ปวดหัวหญิงนุชเดี๋ยวไปหาหมอนะไปดูซิว่าเหงือกแตกป่ะปกติแล้วใช่ไหมคะมองหน้าหญิงนุ่นแล้วรู้สึกมีอารมณ์อะไรหรือเปล่าคะอารมณ์เสียพี่ชายเล็กทำอะไรแล้วลูกแม่จริงๆด้วยหญิงนุ่นดูไม่คุ้มเลยอ่ะแฟนก็ไม่รักคุ้มมันก็ไม่ดูแลแถมยังโดนพี่พวกมันเตะเสยคางอีกอ่ะไม่คุ้มไม่คุ้มนี่เว้ยตุ๊กตาวูดูวูดูไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยคนไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถานี่น้องวันดีแล้วนี่พี่พร้อมเพชรจ้าทีนี้แหละเอาประกบกันโอ้ยชั่วฟ้าดินสลายรักกันรักกันสุดชีวิตพันเลยท่านพั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 นไม่ให้จากกันเลยเอ้าใส่กล่องปิดฝายแน่นปิดฝายแน่นปิดฝายแน่นนะชั่วฟ้าดินสลายนี่นะล็อกกุญแจให้แน่นเลยล็อกปั๊บกุญแจทิ้งไปเลยทิ้งเท่านี้ก็ชั่วฟ้าดินสลายสำเร็จแล้วทุกคนไม่มีโอกาสพลาดจากกันอิจฉาทั้งปู่เลยปู่ยืนบังหน้าร้านกันทำไมคะเนี่ยเป็นไงน้องๆหนูตั้งแต่จากปู่ตาไปปู่ไปหนูเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ปกตินะคะไม่ได้เป็นอะไรเลยวูบวูบวาบเลยเหรอวูบวาบอะไรคะวูบวาบในหัวใจปู่หรือเปล่าจะวายหรือเปล่าไม่ได้ยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยเฮ้ยคุณไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวมายังไม่ออกเลยพี่หนูทำไมเดินมาเร็วจังอ่ะพี่เดินตามไม่ทันเลยก็หนูใจร้อนนี่พี่วันดีใครชื่อวันดีหัวหนูไงวันดีใช่ออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์แล้วข้างรั้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามแปลครับพลาแผงหนึ่งครับไล่แปลเป็นไงหน้าเซ็งๆเหมือนคนเบื่อโลก
ไม่ใช่แค่เบื่อโลกนะเริ่มเบื่อตัวเองแล้วเบื่ออาแปะครับอาแปะได้ข่าวยังผู้หญิงข้างๆบ้านเรานี่ขับรถคว่ำตายน่ะตายทั้งกลมเฮ้ยพูดมาแล้วขนหัวลุกอาสิงหรือบ้าเปล่าเรื่องมาพูดถึงเรื่องแบบนี้ได้ไงผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเออแล้วรีบพูดไอ้นี่แกอยู่20บาทอยู่กันเนี่ยไม่ต้องพูดเนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันเหมาะสมที่จะพูดเรื่องแบบนี้ที่ไหนว่าแต่วันนี้เรื่องมีโปรแกรมไปที่ไหนบ้างเปล่าวะอ๋อวันนี้ผมจะไปติดตามชายใหญ่ไปหาลูกค้าที่แถวๆคลองถมนะครับหรือไปแถวนั้นเอาว่าฝากซื้อหนังมาลูแก้เหงาหน่อยได้ไหมได้ครับได้อะไรอ่ะทันฟอร์เมอร์ทันฟอร์เมอร์เออที่มีหุ่นยนต์โอ้ได้ครับแปะแต่มันจะเหลือหรือเปล่าแปะหนังมันขายดีมากนะเฮ้ยถ้าไม่มีทันฟอร์เมอร์ก็เอาเรื่องอะไรที่มันสนุกสนุกตึงเต้นมาก็ไล่ได้ครับแปะหรือซื้อมาหมกนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะครับแปะครับตาเอ็คุณเขาจะเอาสายเองไอ้สิงห์โอ้ยตายหรือเปล่าวะปะโถยหัวใจวายไปว่าอย่างไรเนี่ยฮะแหมอาแปะรักดอกยังหยอกเล่นน่ารักน่าขี่จริงๆนะน่าตุกตะโลกด้วยโทษจ้าแล้วไล่ไหมฮะที่ว่าบอกไปอ่ะทานฟอร์เมอร์แล้วครับเออทานฟอร์เมอร์ไล่เป่าไม่มีครับขายดีมากนะครับแต่ว่าผมก็คัดหาเรื่องอื่นมาให้นะครับแปะจริงดิแล้วสนุกหรือเปล่าโอ้โหเป็นใหม่ๆเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับนี่ครับแปะเป็นเจ้าของร้านแนะนำเลยครับทีเด็ดมากเลยนะครับเป็นเรื่องใหม่ๆเลยหนักๆอย่างนี้ถ้าทางจะไหลเรื่องครับหลายเรื่องสนุกทุกเรื่องหรือเปล่าโอ้โหสนุกทุกเรื่องเออขอบใจมากผมไปแล้วนะครับแปะเออขอบใจโชคดีครับโชคดีครับโชคดีเดี๋ยวคืนนี้จะรู้กันให้ตาแฉกกันไปเลยทีเดียวอ่ะมีตั้งหลายเรื่องมีตั้งนี่มันหนังสือนี่เฮ้ยหนังสือผีอีกโอ้ยหลงผวาป่าแล้วเราว่าจะนองได้ยังไงอะคืนเนี้ยผมมาขอพบคุณชายเล็กครับผมเนี่ยครับชายเล็กมีอะไรจะคุยกับผมไม่ทราบก็มีคนเห็นคุณชายเล็กเนี่ยอยู่กับเสี่ยหลิวเป็นคนสุดท้ายเมื่อคืนนี้เสี่ยหลิวถูกฆาตกรรมครับคุณชายเล็กเนี่ยไม่ใช่ฆาตกรค่ะรู้ได้ยังไงอะคะคุณชายเล็กกับมิ้นอยู่ด้วยกันทั้งคืนไงคะโอ้โหจัดหนักเลยผมอยากรู้ว่าไอ้เหตุการณ์คือวันนั้นนี่มันไปยังไงมาไงครับคุณชายเล็กอยากจะสานต่อเรื่องเมื่อคืนเหรอคะนั่นไงนี่แล้วต้องรัน